ระมิดาเก็บไข่สำเร็จ4ปีไม่สิ้นหวังเกือบจะถอดใจแต่ก็กลับมาได้มั่นใจท้องแน่บันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 16:23 น.เรียกว่าสำเร็จมาอีกขั้นหนึ่งสำหรับนักแสดงสาวนุ่นระมิดาภรรยาคนเก่งของหลุยส์สก็อตที่ล่าสุดออกมาเล่าโมเมนต์ประทับใจกับความพยายามที่จะเก็บไข่มากว่า4ปีที่มีทั้งถอดใจและแรงใจกับความฝันในการมีทายาทของทั้งสองคนโดยนุ่นได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวเล่าว่าไข่สวยๆใบนี้เป็นของเธอคนเดียวเท่านั้นระมิดาในที่สุดระมีที่เก็บไข่มานานก็ได้ใบที่สวยสุดสุดมาหลายใบขอบคุณทีมหมอจากแอด TWS คลินิบางกอกอยู่ด้วยกันมายาวนานจนวันนี้ได้ไข่ที่สวยในวัย40ฮอร์โมนก็น้อยงานก็หนักต้องตัดสินใจพักร่างตามคุณหมอบอกสุดท้ายเยยทำได้แล้วหลังจากนี้บำรุงกันต่อยาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังไม่ท้องแต่ท้องแน่ตอนนี้ฝึกเลี้ยงน้องหมีเนยไปก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าหมดหวังนะคะบำรุงอาหารเสริมต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องพักผ่อนเต็มที่ทุกคนก็จะมีไข่สวยๆได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝากคลินิกของนุ่นด้วยนะคะ @pws คลินิกบางกอก @pawaraiseimyam @thanapop @nebefemus ขอบคุณค่ะหมอตั้งใจและคุยกับหมอว่าครั้งนี้หนูจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่หมออยากพักกายพักใจบ้างเพราะเริ่มขั้นตอนเก็บไข่ตั้งแต่38จน41มีไข่ดีแต่ดีไม่สุดมาตลอดคนที่สำคัญกับนุ่นหลุยอีกคนคือหมอ @thanapopเป็นมือเก็บไข่ให้เร่งนี้มาตลอดร่วมกันคอนซัลท์กับหมอทรายมาตลอด4ปีขอบคุณมากๆนะคะและระมียังต้องลุ้นต่อเมื่อเริ่มเตรียมร่างกายที่ใส่น้องอีกครั้งลุ้นกันต่อไปฝากคลินิก @pws คลินิกบางกอกของนุ่นหลุยด้วยนะคะปรึกษาได้ที่ @pws คลินิกบางกอกเมืองทองนุ่นทำได้ทุกคนก็ต้องได้ไข่ทองคำเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจและร่วมลุ้นด้วยกันมาตลอดนะสู้ต่อแจ้งยอดบริจาคพรรคประชาชนทะลุ20ล้านภายใน32ชั่วโมงสมัครสมาชิกพรรค 38,616 คนการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 21:24 น.ยอดบริจาคพรรคประชาชนทะลุ20ล้านภายใน32ชั่วโมงบอกจำนวนเงินทำให้พรรคทำงานได้3เดือนแจงยิบเอาเงินไปใช้อะไรบ้างสมัครสมาชิกพรรคทั้งหมด 38,616 คนวันที่10สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายอดบริจาคสนับสนุนให้พรรคประชาชนณเวลา 20:35 น.ทะลุ 20,251,498 ส่วนสมาชิกพรรคมีทั้งหมด 38,616 คนแล้วซึ่งในเว็บไซต์ระบุว่ายอดบริจาคตอนนี้ทำให้พรรคสามารถทำงานได้กว่า3เดือนพร้อมแจกแจงว่าเงินบริจาคจะนำไปใช้ทำอะไรบ้างแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่เช่นเงินเดือนเจ้าหน้าที่พักรายจ่ายสำนักงานจำนวน 7,918,335 บาท 718 สตางค์หรือคิดเป็น 2.5 ล้านบาทต่อเดือนค่าใช้จ่ายผันแปรเช่นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเมื่อเกิดสถานการณ์กับประชาชนจำนวน 1,579,616 บาท 844 สตางค์ค่าเครือข่ายเช่นรายจ่ายการทำงานในพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน 6,642,491 บาท 344 สตางค์หรือ 2.1 ล้านบาทต่อเดือนและค่ากิจกรรมอื่นๆเช่นงานสมาชิกสัมพันธ์จำนวน 4,111,054 บาท 94 สตางค์หรือ 1.3 ล้านบาทต่อเดือนด้านเพจ Facebook พรรคประชาชนโพสต์ข้อความระบุว่าชาวส้มยังปังไม่หยุด20ล้านแตกภายใน32ชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง2วัน
หลังการเปิดตัวพรรคประชาชนมีผู้สมัครสมาชิกพรรคแล้วเกือบ 40,000 คนและยอดบริจาคทำสถิติ 20 ล้านบาทภายใน 32 ชั่วโมงและดูเหมือนว่าในช่วงวันหยุดประชาชนจะยิ่งหลั่งไหลกันมาสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องท่วมท้นกว่าเดิมโดยในวันนี้ยังมีการเปิดจุดรับสมัครสมาชิกและบริจาคแบบใช้กระดาษออฟไลน์ใน38จังหวัดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่สามารถสมัครได้ในพื้นที่ใกล้บ้านท่านยอดการรับสมาชิกและบริจาคแบบออฟไลน์ยังไม่ได้นำมารวมกับยอดที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ในเว็บไซต์แต่เราจะทยอยนำข้อมูลเข้าระบบโดยเร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการเติบโตของพรรคอย่างใกล้ชิดสมกับเป็นพรรคของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนอกจากนี้เว็บไซต์ของเรายังเพิ่มข้อมูลเพื่อให้ผู้บริจาคเงินสามารถเห็นสัดส่วนรายจ่ายของพรรคและทราบได้ว่าเงินที่ท่านบริจาคให้กับเราสามารถนำไปต่อเติมการทำงานของพรรคได้อีกมากแค่ไหนทุกบาททุกสตางค์และสมาชิกใหม่ทุกคนคือก้าวต่อไปของการสร้างพรรคที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณจากใจมั่นใจบิลภูริพลขึ้นชั้นระดับโลกแน่ร่างกายไม่ต่างนักวิ่งชั้นนำตอนอายุ18เท่ากันอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่10สิงหาคม2567 21 นาฬิกา 13 นาทีหลังจากที่บิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยสร้างชื่อด้วยการผ่านเข้าถึงรอบรองโอลิมปิก2024แม้จะไม่ได้เข้ารอบชิงแต่ก็เป็นผลงานที่น่าจับตามองสำหรับเนื่องจากเป็นนักวิ่งที่อายุน้อยที่สุดในรอบรองในวันแค่18ปีล่าสุดนายเอกวิทย์แสวงผลผู้ฝึกสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยเผยว่าตอนนี้บิลภูริพลกลับมาเริ่มซ้อมแล้วเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันกรีฑาเยาวชนรุ่นอายุ20ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศเปรูจะเป็นปีสุดท้ายในรุ่นอายุนี้แล้วในประเภท100เมตร200เมตรและ4คูณ100เมตรซึ่งเราจะดูความเหมาะสมและสภาพร่างกายของภูริพลอีกครั้งว่าพร้อมลงทั้ง3รายการหรือไม่โดยในเยาวชนชิงแชมป์โลกหนก่อนที่โคลัมเบียเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเลซิเลเตโบโก้ลมกรดจากบอตสวานั้นก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิก200เมตรได้แล้วนั้นส่วนตัวเชื่อว่าบิลภูริพลมีศักยภาพไม่แพ้กันเพียงแต่ต้องได้รับการพัฒนาและการผลักดันจากหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมจะในหรือต่างประเทศก็ได้ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญที่ดีเนื่องจากหากดูสรีระร่างกายกล้ามเนื้อภูริพลตอนนี้อายุแค่18ปีร่างกายก็ไม่ได้ต่างจากพวกนักวิ่งระดับท็อปของโลกตอนอายุ18ปีเหมือนกันอย่างโอบลิกเซวิลโนอาไลหากดูภาพตอนอายุ18ปีก็ตัวเท่านี้100เมตรในโอลิมปิกเกมไม่ใช่กีฬาสำหรับเยาวชนภูริพลมาถึงระดับนี้ได้ถือว่าเก่งมากแล้วนักวิ่งระดับโลกจะพีคตอนอายุ26ปีขอให้ใจเย็นค่อยๆดูพัฒนาการของภูริพลตอนนี้อายุ18ปีเขายังมีเวลาอีกอย่างน้อย8ปีอยากให้ช่วยกันให้กำลังใจและผลักดันภูริพลกันต่อไป